ชมครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางพญานาคีธิดาพญานาคบุกเมืองมนุษย์เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะนับจากนี้โลกมนุษย์ของเราอาจปั่นป่วนวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นี่คือละครใหม่เรื่องสร้อยนาคีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์เวลา 20:30 ทางช่อง7 HD กด35นะครับดินสรุปเรื่องย่อสร้อยนาคีแบบคร่าวๆพาร์ท1ชวนติดตามด้วยกันนะครับสร้อยนาคีเป็นเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติของทาวดีนางพญานาคีที่สวยสง่าดุจราชินีกับพระทองทั้งคู่ครองรักและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อมาพระทองเนี่ยมารู้ทีหลังว่าทาวดีเนี่ยเป็นนางพญานาคีเขามองว่ามนุษย์กับพญานาครักกันไม่ได้นะครับและพระทองเนี่ยยังพบรักกับรางอุษาเป็นเหตุให้ทาวดีเนี่ยทุกข์ใจเสียใจและเขาก็แค้นหนักมากถึงขั้นจะฆ่ารางอุษาแล้วก็ยังต่อว่าพระทองด้วยนะว่าเจ้าพี่เนี่ยทรยศในความรักและไม่ซื่อสัตย์อีกทั้งยังไม่รักษาสัญญาความรักด้วยนะครับแต่ว่าพระทองเนี่ยเขาก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งที่รักปรางอุษาเนี่ยเพราะเขามองว่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันรักกันได้ไม่ใช่หรอทาวดีเนี่ยถูกสาปให้ตายด้วยน้ำมือของคนรักและถูกจองจำในผ่ารุ้งนับพันปีโดยมีสร้อยนาคีเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญบางอย่างที่สำคัญมากนะครับและยังจะสามารถปลดปล่อยเธอให้พ้นจากพันธนาการแห่งรักได้ด้วยส่วนพระทองกับรางอุษานะครับก่อนที่ทั้งคู่จะตายมีการอธิษฐานร่วมกันให้เกิดมาร่วมภพร่วมชาติและได้คู่กันอีกขณะที่ทาวดีนะครับก็ไม่น้อยหน้าครับลั่นวาจาว่าเธอเนี่ยจะตามทวงสัญญารักกับพระทองทุกภพทุกชาติแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงครับเมื่อพระทองกลับชาติมาเกิดเป็นนายผู้ชงส่วนปรางอุษานะครับเกิดเป็นบุนิกาครับคุณผู้ชมในชาตินี้ทั้งคู่ได้รักกันนะครับแต่ว่าความรักไม่ราบรื่นเมื่อทาวดีอย่างที่บอกเลยนะครับเขาจะตามทุกภพทุกชาติมีบ่วงรักไฟแค้นแรงอาฆาตเธอเนี่ยพยายามจะใช้ร่างของผู้หญิงที่ชื่อว่าอังกาบซึ่งดินมองว่าเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายและดูจะมีกรรมมากๆเลยนะครับพยายามที่จะเข้าไปสิงร่างเพื่อใช้ในการนำมาจัดการกับบุนิกาหรือว่าปรางอุษาที่ทำให้เธอไม่สมหวังในความรักเมื่อชาติก่อนเรื่องราวก็เลยแบบวุ่นวายมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นดูจะเหนือจากสิ่งที่มันควรจะเป็นไปค่อนข้างมากเลยนะครับฉะนั้นจุดนี้เนี่ยต้องมาลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับดินมองว่าชีวิตของอังกาบเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแทบจะเป็นบ้าจู่ๆเจอทาวดีจะพยายามมาสิงร่างต้องเอาให้ได้เลยในขณะที่ผู้ชงกับบุนิกาทั้งคู่แม้ว่าจะได้คู่กันในชาตินี้แต่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคความรักที่ยังมีบ่วงรักไฟแค้นแรงอาฆาตจากทาวดีซึ่งตามมาจากภพชาติก่อนยังไงล่ะเอาละลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับแต่ต้องย้ำว่าที่เล่ามาเป็นเพียงเรื่องย่อคร่าวๆของละครสร้อยนาคีพาร์ท1ถ้าไม่อยากพลาดพาร์ท2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมีปมต่างๆที่เยอะกว่านี้ตัวละครเยอะกว่านี้แล้วดินว่าสนุกแล้วมันมากฉะนั้นกดติดตามดินไว้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลกับช่วงละครไทยซึ่งจะมีการวิเคราะห์เจาะลึกละครแล้วก็ชวนดูละครเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับดินชวนดูสดนะครับทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง7 HD กด35และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้นะครับที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน bagaboo.tv และคุณผู้ชมอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นบอกดินใต้คลิปนะครับเรามาคุยกันนะครับก่อนที่จะดูละครคิดว่าถ้าเกิดว่านางพญานาคีเนี่ยจะบุกเมืองมนุษย์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเตรียมตัวรับมือให้ดีครับเธอจะมาแล้วขอบคุณที่มาติดตามรับชมครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ